เนท่านประธานที่เคารพครับกระผมอนุสักคงมาลัยสมาชิกวิฒิสปาขออุี่ยถารือ ท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนั่นก็คือปัญหาของชาวบ้านด่านช้างสามตำบลโอดครวนเสียโอกาสทำกินในบริเวณหาดทรายทรา,ายท้ายเกื่อนกระเสียวซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนนับพันหรือนับหมื่นคนนะครับท่านประธานครับอำเภอด่านช้างเป็นอำเภอที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจองังหวัดสุพรรณบุรี แล้วก็มีแหล่งน้ําธรรมชาติอันนึงที่สําคัญนั่นก็คือเขื่อนกระเสียวเรามีเขื่อนดินนะครับยาว4กิโลซึ่งเคยยาวที่สุดในประเทศไทยก่อนที่จะมีเขื่อนป่าสักชาสิทธิ์นะครับ และในพื้นที่นี้เนี่ยนะครับก็ก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนและเพียงคลค่เมื่อไม่กี่ปีมานี้เนี่ยนะครับจากการที่เขื่อนเสียวมีโอกาสเก็บน้ําได้เต็มที่นะครับก็มีช่วงจังหวะที่ทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าทะเลสุพรรณบุรีซึ่งเป็นเรื่องที่เพิ่งจะเกิดขึ้นไม่กี่ปีนี้เอง สิ่งที่สําคัญนั้นก็คือว่ามีส่วนช่วยในการทําให้พี่น้องประชาชนนะครับได้สร้างเศรษฐกิจฐานรากก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจท้องถิ่นในบริเวณตําบลสําคัญสาคัญคือตําบลวังคันตําบลห้วยขมิ้นตําบลนิคมกระเสียวนะครับแล้วก็ยังมีเกี่ยวข้องอยู่ในตําบลด่านช้างตําบลองค์พระรวมไปถึงส่งผลกระทบในทางบวกมายังตลาดเทศบาลตำบลด่านช้างด้วยซึ่งตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากกิจกรรมที่เกิดขึ้น ในบริเวณอ่างเก็บน้ําซึ่งมีพื้นที่ที่ปลอดภัยน้ําไม่ลึกนะครับแล้วก็มีกิจกรรมทางน้ําที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมก็เป็นตัวช่วยทําให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าไปใช้บริการแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของการหาปลาหาป,าหาปูหาอาหารพื้นถิ่นมาจําหน่ายจ่ายแจกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ทําให้นักท่องเที่ยวนั้นได้พักผ่อนไม่เดินทางไกลท่านประธานครับที่สําคัญก็คือในช่วงไม่ กี่เดือนที่ผ่านมานะครับมีเหตุการณ์ที่น่าเสียใจนั่นก็คือการใช้อาวุธปืนทำร้ายกันถึงขั้นเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นมาหลังจากนั้นมาก็เลยมีคำสั่งจากทางราชการที่ให้หยุด กิจกรรมตรงนี้ไปนะครับดังนั้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นกลายเป็นเรื่องของปัญหาที่พี่น้องประชาชนไม่สามารถจะทําฐานเศรษฐกิจของตัวเองโดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นกระผมได้มีโอกาสได้รับการปรึกษาหารือกับพื้นที่นะครับแล้วก็มีแนวทางในการที่จะรวมพลังฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากตรงนี้ได้ตั้งแต่ชาวบ้านจะรวมตัวกันตั้งวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวหรือสภาองค์กรชุมชนในตําบล จะร่วมกันหนุนนะฮะตามภารกิจที่วางเอาไว้นะครับแล้วก็เอกชนก็จะรวมตัวกันตั้งชมรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อรวมตัวกันกำหนดหลักเกณฑ์ที่สำคัญก็คือองค์การแผนส่วนตำบลสามตำบลครับจะร่วมกันออกข้อบัญญัติที่ทำให้เกิดกิจการเ,าเป็น ข้อมติของท้องถิ่นนะครับในการกําหนดที่ให้ผู้ที่มาเกี่ยวข้องมาปฏิบัติให้ถูกต้องและเช่นกันครับกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะช่วยสอดส่องดูแลกระผมได้หาหรือกับทั้งท่านนอำเภอและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วท่านก็พร้อมจะให้ช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือนะครับดังนั้นเหลือเพียงอย่างเดียวครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นชวนประธานหรือว่าประมงในส่วนที่บริเวณที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะครับถ้าหากว่ามีส่วนในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ให้การผ่อนผันและแน่นอนครับการรวมพลังฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของพี่น้องประชาชนตรงนี้จะเป็นคํามั่นสัญญาว่าเขาจะได้ช่วยกันดูแลความปลอดภัยดูแลความสงบสุขแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจฐานรากนั้นกลับมาส่งผลดีกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นอีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ